ที่2ตามกันต่อกับอุบัติเหตุใหญ่นะคะรถทัวร์มรณะตัวเลขผู้เสียชีวิตตอนนี้ยังยืนยันอยู่ที่14รายนะคะแต่ว่าสาเหตุของอุบัติเหตุเนี่ยคือยังไม่รู้นะว่าสาเหตุเนี่ยคืออะไรเพราะว่าคนขับรถคือยังอยู่ในอาการที่บาดเจ็บสาหัสปอดฉีกแล้วก็ยังไม่รู้เลยนะยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้มีผู้เสียชีวิตเยอะมากขนาดนี้นะคะแล้วคนขับรถจากข้อมูลก็คือขับรถมานานแล้ว10ปีแล้วแล้วก็ขับคันนี้มานานมากแล้วด้วยนะคะทีนี้ลองไปดูข้อมูลหน่อยนะคะทางพันตำรวจเอกวีรพัฒน์เกศสาผู้กำกับสภ.ห้วยยางบอกว่าคดีนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนะคะซึ่งขั้นตอนสอบสวนยังไม่สามารถที่จะสอบปากคำคนขับรถทัวร์ได้เนื่องจากว่าอาการเนี่ยยังบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ไม่สามารถที่จะให้การใดๆได้นะคะโดยในขั้นต้นจากการเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุแล้วก็สอบปากคำพยานต่างๆยังไม่สรุปว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่ต้องรอรวบรวมข้อมูลของพนักงานสอบสวนของกรมขนส่งของปภ.แล้วก็หน่วยงานข้างเคียงเพื่อประเมินสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุอีกทีแล้วก็ค่อยแจ้งข้อหาในภายหลังค่ะครับซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจตรงที่เมื่อวานนี้นะผมดูข่าวช่องหนึ่งเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วคนขับรถทัวร์คนที่ขับระหว่างที่เกิดเหตุก่อนที่จะขับออกมาก็มีการตรวจเช็คสภาพร่างกายแล้วเขาก็ดูปกตินะไม่ได้ดูป่วยอะไรแต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งลางานด้วยนะครับซึ่งทางเจ้าของบริษัทรถทัวร์ก็คือผู้บริหารของศรีสยามเดินรถเองก็บอกว่าเขาก็ไม่อยากเอาอะไรมาเสี่ยงแบบนี้หรอกเพราะว่าพอเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เนี่ยนอกจากเขาต้องจ่ายค่าชดเชยไม่ต่ำกว่า20ล้านแล้วนะมันยังกระทบต่อธุรกิจของเขาตอนนี้คนไม่กล้าขึ้นรถทัวร์คือไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคือมันก็เป็นคำถามตามมาเพราะว่าอย่าลืมว่าเรากำลังจะเข้าสู่ช่วงปีใหม่เดี๋ยววันหยุดยาวด้วยความมั่นใจในการใช้บริการเนี่ยก็มันสำคัญเพราะว่ารถก็ต้องตรวจสภาพคนขับก็ต้องตรวจสภาพแล้วมันเกิดอะไรกันแน่เราก็ไม่แน่ใจนะไฟอาจจะไม่พอหรือมีอะไรวิ่งผ่านตัดหน้ารถหรือเปล่าถึงไปชนต้นไม้แบบนี้ครับนะเราก็ต้องตรวจสอบสภาพรถให้ละเอียดด้วยเรื่องของโยงยางเรื่องของระบบเบรกนะครับเพราะว่ายิ่งรถใหญ่คนโดยสารเยอะน้ำหนักมันก็มากแล้วอย่าลืมว่าเวลาขับรถนะคุณผู้ชมต่อให้ตัวเราเนี่ยขับรถแล้วเรามัดระวังตัวเองดีแค่ไหนตรวจสภาพอะไรต่างๆบางทีเราไม่ชนเขาเขาก็ชนเราใช่มันอยู่ที่สภาพแวดล้อมด้วยมันหลายปัจจัยนะครับคนรถถนนและสภาพแวดล้อมอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นณสถานการณ์นั้นๆอย่างไรก็ตามเรื่องนี้คงต้องรอให้เจ้าหน้าที่แล้วก็ทางนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาตรวจสอบโดยละเอียดแล้วค่อยสรุปผลกันอีกครั้งหนึ่งแต่สภาพรถนี่ต้องยอมรับจริงๆใครเห็นก็ตกใจนะครับว่ามันเละขนาดนี้เลยหรืออย่างเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของคุณหมอชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเองท่านก็บอกว่าทราบเหตุนี้แล้วนะครับท่านก็ขอแสดงความเสียใจแต่ท่านก็ยืนยันว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยยังอยู่ที่14รายนะตอนแรกมีการเข้าใจผิดว่าเป็น15รายจริงๆยัง14รายอยู่ขณะที่ผู้บาดเจ็บเนี่ยมี31คนก็แยกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลทับสแกแล้วก็โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลประจวบเนี่ยมี2รายที่ต้องรักษาตัวอยู่ในห้อง ICUแล้วก็หนึ่งในนั้นมีลมแล้วก็มีเลือดในช่องปอดส่วนอีกรายมีอาการม้ามแตกแต่ว่าผ่าตัดเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดส่วนร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง14รายนั้น12รายยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับมีเพียงแค่2รายที่ญาติรับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแล้วคุณหมอก็บอกเลยว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องนี้เน้นหนักการดูแลรักษาแล้วก็ประเมินสภาพผู้ป่วยแบ่งแยกตามระดับความรุนแรงจะเห็นได้จากการประเมินแล้วก็ส่งต่อไปตามโรงพยาบาลต่างตอนนี้ผู้บาดเจ็บทั้งหมดยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็แสดงให้เห็นว่าเรามีขีดความสามารถในการที่จะรองรับเรื่องนี้ได้ครับยังยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิต14รายยังเท่าเดิมอยู่นะครับยังเท่าเดิมแล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเนี่ย31รายมีที่ผู้ปลอดภัยคือ4รายคือรถคันนี้มี49คนเป็นผู้โดยสาร46เป็นพนักงานรถเนี่ยคนขับรถ2เรื่องนี้เราให้ความสำคัญอยู่แล้วนะครับมาตรการในการรองรับในการที่จะดูแลรักษาเนี่ยเราเน้นหนักนะครับเราเน้นหนักในเรื่องของการประเมินสภาพผู้ป่วยแบ่งแยกระดับความรุนแรงจะสังเกตว่า2แห่งนี้นะครับทับสแกและประจวบคีรีขันธ์พอทับสแกเขารับเขาประเมินสภาพเคสไหนที่เขาส่งจำเป็นต้องส่งต่อเขาส่งต่อทั้งหมดยังรักษาตัวอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์นั่นหมายว่าศักยภาพขีดความสามารถของเราเนี่ยเรารองรับได้แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามแต่ถึงเราจะมีสมรรถนะในการที่จะรองรับผู้ป่วยก็ไม่อยากให้มีใครเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกนะครับใช่ค่ะทีนี้ถ้าไปดู
ตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่14รายแล้วก็จะเห็นว่ามีทั้งเป็นชาวเมียนมาด้วยมีนักเรียนมีน้องนักศึกษาที่กำลังจะเรียนจบมีพระด้วยนะคะทีนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นผู้ประกันตนค่อนข้างเยอะเลยนะคะมีผู้ประกันตนมาตรา33 39 40เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเยียวยาด้วยนะคะทางด้านของคุณพิคัทรัชกิจประการรัฐตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็มีการสั่งการให้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะขึ้นอยู่ว่าเป็นผู้ประกันตนมาตราไหนนะคะอย่างยกตัวอย่างละกันอย่างมาตรา33เนี่ยก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ค่าทำศพ 50,000 บาทมีเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต 90,000 บาทส่วนเงินบำเหน็จชราภาพอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเป็นการจ่ายเบี้ยในมาตราไหนด้วยนะคะครับ